พรหมลิขิตพรหมลิขิตอะไรคะแกไม่เคยชื่อในเรื่องพรหมลิขิตนี่เห็นปกติก็พูดแต่ตนลิขิตตนลิขิตผู้ชายก็เป็นแบบเนี้ยสุดท้ายก็เสร็จมาจนได้เขาแมนที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยทำไมเราต้องห้ามไม่ให้ตัวเองมีความสุขด้วยล่ะไม่มีผู้ชายคนไหนไม่ชอบหรอกจริงปะเนี่ยคุณได้ฉากจังเลยนะคะไม่หรอกคุณต่างหากที่ได้ฉากปฏิเสธได้ดีนะคะพูดจริงๆนะเอาว่าผมไม่ดีพอสำหรับคุณหรอกผมมีครอบครัวแล้วผมให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคุณไม่ได้คุณควรได้เจอผู้ชายที่ดีกว่าผมแหมพูดซะจริงจังเลยนะคะนี่มันก็แค่ผมรู้นะคุณอาจจะมองผมเป็นไอ้โง่นะแต่ว่ามีลูกสาวแล้วผมก็จะไม่ยอมให้ใครที่ไม่ดีพอแต่ต้องเข้ากันเขาแมนที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยผิดคาดทำไมอ่ะปลาหลุดเหรอดีแล้วให้มันเหลือผู้ชายที่ดีสักคนบนโลกเหอะถือซะว่าที่ผ่านมาครั้งนั้นเขาพลาดแล้วกันฉันคิดว่าฉันชอบเขาจริงๆไปตื่นมาส่งที่บ้านนะแต่เกิดมาฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเลยพรุ่งนี้ฉันจะเข้าออฟฟิศเตรียมมาให้เรียบร้อยล่ะพวกนี้ติดอะไรอะไรก็ฉันไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองผู้ชายโปรไฟล์ดีๆแกจะหาที่ไหนก็ได้ทำไมต้องไปยุ่งกับผัวชาวบ้านเขาด้วยซีสทำไมเพราะเธอเป็นเมียหลวงก็เลยไม่เอนจอยกับเรื่องของฉันฉันไม่ใช่เมียหลวงและผู้หญิงพวกนั้นมันแค่ของเล่นของผัวฉันฉันชอบนะที่เธอยืนหยัดแบบนี้มันต้องอย่างนี้แหละถึงจะไม่เสียผัวไปแล้วที่ผู้ชายเขามาหาฉันก็เพราะว่าเมียของเขาดีไม่พอไม่เอานะนี่เพื่อนนะอย่าทำให้อารมณ์เสียสิแกก็รู้ว่าที่ผ่านมาฉันรู้สึกยังไงเวลาแกไปยุ่งกับผัวของคนอื่นแต่ฉันเห็นว่าแกกิ๊กกักกักแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าเกิดว่าคนนี้แกจริงจังอ่ะแกต้องรู้กับใจสิว่ามันผิดพวกแกจำเรื่องอีกที่ด้วยนะทำไมอ่ะมีอะไรกันน่ะช่วงนี้คงทะเลาะกับวสินบ่อยสินะอย่าเอาปัญหาตัวเองมาฟาดใส่คนอื่นหน่อยเลยจินเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้ถ้าเขาเลือกฉันก็แปลว่าเขากำลังหมดรักเมียเขาเฟรม
ธอก็มาจากเด็กบ้านแตกพ่อมีเมียน้อยไปทั่วเธอน่าจะเข้าใจนะแล้วทำไมไปเป็นเมียน้อยซะเองอะแล้วฉันไปบอกเธอตอนไหนว่าฉันจะเป็นแค่เมียน้อยอย่าบอกนะว่าเธอแทนที่จะเอาเวลามาห่วงเรื่องของคนอื่นเอาเวลาไปดูแลผัวตัวเองดีกว่าไหมเคลมอ๋อแล้วอีกอย่างนะที่เรียกมาวันนี้แค่เล่าให้ฟังไม่ได้ขอความเห็นเคลมเคลมอีอองค่ะหลิวเคลมหลิวหลิวเคลมอีหลิวแทนที่จะเอาเวลามาห่วงเรื่องของคนอื่นเอาเวลาไปดูแลผัวตัวเองดีกว่าไหมทำอะไรอ่ะที่รักนี่อะไรอ่ะเปล่าไม่มีอะไรบ้ากำยังบอกว่าไม่มีอะไรอีกเหรอซื้อมาให้ที่รักไงจ๊ะซื้อมาให้ฉันกับพ่อแม่นี่มันคัดดีใหญ่แล้วหัวเด็ดคุณใส่ได้ยังไงก็นึกว่าที่รักใส่ได้ซื้อให้กินนมโตที่ไหนไม่ทำนมใช่ไหมมันไม่ใส่มันมาได้ไงซื้อให้ที่รักไงไอ้นี่แหละโอ๊ย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 โอ๊
คืนดีกับภรรยาหรือยังคะโอเคครับนอกจากจะเป็นดีไซเนอร์แถวหน้าแล้วเนี่ยยังปิดดีลโรงพยาบาลใหม่ให้พ่อได้อีกด้วยเก่งสมกับเป็นลูกสาวพ่อจริงๆนะอยากได้รางวัลอะไรหรือเปล่า
างวันก็น่าจะต้องใหญ่ตามขนาดของโรงพยาบาลนะคะงั้นขอไปคิดดูก่อนนะคะอย่าลืมทัวร์กันแล้วกันเออเอางี้เที่ยงนี้ไปกินโอมากาเสะฉลองกับพ่อก่อนหรือไงไม่ต้องรอเที่ยงได้ไหมคะเตรียมหิวแล้วอ่ะท่านประธานคะคุณรองประธานกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดมารอพบในห้องค่ะลูกไปรอพ่อที่ร้านกาแฟชั้นล่างก่อนได้ไหมขอคุยงานไม่เกิน10นาทีนะคุยงานนึกว่าเฟรมไม่รู้เหรอคะว่าตอนนี้อีตัวโปรดได้เป็นรองกรรมการแล้วเดี๋ยวเฟรมเฟรมแม่เสนอหน้ามาแต่เช้าจะมาแบมือขออะไรพ่อฉันอีกเหรอฉันมีเรื่องสำคัญมารายงานท่านประธานค่ะมีอะไรก็ว่าไปสิฉันจะรายงานท่านประธานคนเดียวเท่านั้นคนนอกรบกวนรอข้างนอกใครกันแน่คนนอกแกลืมไปแล้วเหรอว่าฉันเป็นใครคุณอาจจะใหญ่ที่บ้านแต่ไม่ใช่ที่นี่คุณพ่อคะคุณพ่อบอกว่าจะให้รางวัลเฟรมที่ผิดอยู่โรงพยาบาลใหม่ได้ใช่ไหมคะงั้นเฟรมอยากให้คุณพ่อไล่อินนี่ออกจากบริษัทโอ้ยเฟรมใจเย็นสิลูกจะให้เย็นได้ยังไงคะมันอวดดีกับเฟรมขนาดนี้พ่อจะให้ท้ายมันอีกหรอคุณเฟรมนี่เก่งจังเลยนะคะไม่ได้ทำงานสายนี้แล้วก็สามารถจะปิดดีลโรงพยาบาลใหม่ได้แต่ระหว่างดีลโรงพยาบาลใหม่กับดีลโรงพยาบาลเครือใหญ่ที่ทำท่าจะไม่ต่อสัญญาอันไหนจะมีมูลค่ากับบริษัทมากกว่ากันล่ะคะโรงพยาบาลในเครือ SCMS ยอมต่อสัญญากับเราเหรอใช่ค่ะรอแค่ท่านประธานตรวจสอบและเซ็นอนุมัติเป็นขั้นตอนสุดท้ายภายในวันนี้ค่ะอุ๊ยแต่ถ้าวันนี้เนี่ยท่านประธานไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าก็คงจะมีบริษัทอื่นๆรวมถึงบริษัทคู่แข่งตัดหน้าเราก็หวังว่าทาง SPNS เนี่ยก็คงจะมีสัจจะเพียงพอมั้งคะเดี๋ยวดิด้าฉันจากวันนี้แล้วคุณพ่อเฟรมนี่มันผลประโยชน์ของบริษัทล้วนๆเลยนะลูกเอาเป็นว่าพ่อขอเลื่อนมื้อฉลองของเราไปเป็นเย็นนี้แล้วกันนะดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ